น้องบอกไก่ป่าไก่ป่าเอามาทำอะไรนะนัทธนิชาบอกไก่ป่าค่ะคุณครูไก่ป่ามีไหมนะคุณครูค่ะใช่ตัวนี้ไหมเอ่ยใช่เอาไก่ป่าสะกดอย่างไรอ้าวแล้วมีไก่อะไรอีกเออไก่ต้องใช่ไหมคะใช่อ้าวไก่ต้องสะกดอย่างไรยอดเยี่ยมเลยคุณครูให้ดูภาพใหม่แล้วตอบคุณครูสิคะเรียกไก่อะไรเอ่ยฮะเห็นสุ่มไก่เท่านั้นแหละเลยบอกคุณครูว่าตัวนี้แหละไก่ชนใช่ไหมคะใช่ไหมคะไก่บ้านค่ะไก่บ้านเลี้ยงไว้ที่บ้านอ้าวแล้วไก่ตัวนี้ล่ะรู้จักไม่เอ่ยเก่งมากเลยอะไรนะคะไก่งวงสะกดอย่างไรไก่ไม่ไก่เยี่ยมมากเลยอ้าวคุณครูให้ดูภาพสุดท้ายแล้วไก่โต้งดูไปแล้วนี่ตัวเล็กกว่าไก่โต้งเขาเรียกไก่อะไรนะไก่ชนมันต้องตัวเหมือนไก่บ้านสิเออไม่รู้จักค่ะคุณครูคะเมื่อกี้คุณครูได้ยินเสียงแว่วแว่วเอ๊ะคุณครูได้ยินเสียงแว่วแว่วไก่ชนต้องเหมือนไก่บ้านสิคะต้องตัวสูงหน่อยเก่งค่ะไก่อะไรนะไก่ต้องมีคนตอบถูกแล้วล่ะแถวๆเนี้ยแต่พอเพื่อนพูดเขาก็เลยหยุดไปไม่ใช่ไก่ต้องดูไปแล้วว่าคนที่สองนี้เองเขาบอกว่าคุณครูไก่ต๊อกแต่พอเพื่อนพูดปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนเลยเพราะไม่มั่นใจชาริสาตอบว่าไก่ต๊อกตบมือให้ชาริสาดังๆเลยค่ะพอเพื่อนเปลี่ยนเขาเลยไม่มั่นใจนะคะเยี่ยมมากเลยอุ๊ยได้ไปหลายชนิดแล้วแล้วจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเอาละเรามาร้องกุ๊กกุ๊กไก่พร้อมกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะทำงานนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเตรียมไม่มีน้อง
กุ๊กไก่ตอนนี้เวลาเหลือตั้ง30นาทีเวลาคุณตาเหลือเยอะแต่เดินรวดเร็วนะคะอย่าชะล่าใจให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาก่อนเขาบอกให้นักเรียนหาชื่อไก่ให้ได้มากที่สุดอุ๊ยเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วจะจำได้ไหมเอ่ยคุณครูแล้วจะทำอย่างไรดีเขียนเป็นแผนผังความคิดหรือแบบใดก็ได้ตามใจนักเรียนที่จะออกแบบชื่อไก่นะคะนักเรียนปลายทางบอกว่าเวลาทำแผนผังความคิดใช้มือไม่ต้องคิดเสียงดังเลยชื่อไก่มีไก่ได้บ้างคะเด็กผู้ชายถามว่าวาดภาพไก่ได้ไหมได้แล้วก็วาดภาพไก่แล้วก็เขียนชื่อไก่ไปมีไก่อะไรบ้างถ้านักเรียนทำงานได้เสร็จว่องไวเดี๋ยวให้เล่นไก่ค่ะทำมาหากินตามประสาไก่เอ๋ยเช่นมีไก่ชื่ออะไรบ้างล่ะเมื่อกี้ที่อ่านไปเมื่อสักครู่เช่นไก่ป่าใช่ไหมแล้วแต่ค่ะจะใช้อย่างไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนออกแบบมาแต่เขียนชื่อไก่ให้ได้มากที่สุดได้หรือยังคะเดี๋ยวหมดเวลาปุ๊บครูเก็บสมุดครับเพราะตอนนี้เวลาเหลือ30นาทีไม่ว่าก็หนูก็เขียนชื่อไก่สิคะเขียนมาเลยเป็นแผนผังความคิดไก่กลางหน้ากระดาษเขียนว่าไก่แล้วหนูก็เขียนไปเลยว่ามีไก่อะไรบ้างไก่ป่าไก่บ้านไก่แจ้ไก่ต๊อกไก่ปูไก่งวงเยอะแยะเลยได้ไหมคะกลุ่มที่1ถูกหักคะแนนไป10คะแนนแล้วนักเรียนปลายทางได้คะแนนเพิ่มเพราะอะไรคะเพราะทำงานด้วยเสียงคุณครูให้อีกตัวหนึ่งก็ได้ค่ะ
ไก่ป่าไก่บ้านเก่งมากเก่งมากเลยโอ้โหนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนเลยส่งข่าวมาว่ากระซิบบอกคุณครูว่าได้7ชนิดแล้วยอดเยี่ยมมากเลยนะคะก็ส่งให้ครูว่ามีไก่ต้มด้วยใบบัว